สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเห็นหน้าผมนั่งตรงนี้เป็นอันว่าแน่ใจได้เลยครับว่าเป็นช่วงไขปัญหารับวัยรุ่นกับดูเล็กซ์ครับเป็นช่วงเวลาที่น้องๆวัยรุ่นนะครับจะได้มีโอกาสมาตอบคำถามมาถามครับแล้วก็มีคนตอบคำถามให้เพื่อที่ให้ตรงใจและบางคำถามก็อาจจะเป็นประโยชน์สำหรับคุณผู้ชมทางบ้านที่จะนำไปใช้นะครับในชีวิตประจำวันสำหรับครั้งนี้ครับเรามาอยู่ที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนะครับรังสิตครับและเราก็มีน้องๆนะครับทั้งชายและหญิงซึ่งเป็นวัยรุ่นครับวัยรุ่นอนาคตของชาติเราจะมาถามคำถามครับมีน้องคนไหนครับอยากจะถามคำถามแรกครับเชิญครับหนูอยากจะทราบว่าการรับประทานยาคุมกำเนิดบ่อยๆมีผลดีหรือผลเสียอย่างไรบ้างคะและทำไมคนที่มีลูกแล้วถึงรับประทานยาคุมกำเนิดทุกวันคะครับอันนี้ก็เป็นคำถามที่น่าคิดนะครับว่ายาแม่คุมกำเนิดนี่ถ้ารับประทานไปนานๆรับประทานเป็นประจำจะเป็นอันตรายไหมนะครับคงต้องเรียนให้ทุกๆคนทราบรวมทั้งคุณผู้ชมทางบ้านด้วยครับว่ายาแม่คุมกำเนิดนั้นประกอบไปด้วยฮอร์โมนเพศหญิง2ชนิดคือเอสโตรเจนและโปรเจสเตอโรนนะครับนั่นหมายถึงยาแม่คุมกำเนิดที่เขาเรียกว่ายาแม่คุมกำเนิดมาตรฐานซึ่งต้องรับประทานทุกวันครับต้องรับประทานทุกวันเพราะว่าในยาแม่คุมกำเนิดแต่ละเม็ดนั้นจะมีปริมาณฮอร์โมนน้อยที่สุดเท่าที่จะออกประสิทธิภาพได้ซึ่งแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าไม่มีการตกค้างนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดเรารับประทานทุกวันในปริมาณที่น้อยๆเนี่ยมันก็พอใช้ไม่มีการตกค้างเป็นอันว่าอันตรายไหมครับก็ไม่อันตรายครับด้วยเหตุนี้แหละเขาจึงต้องรับประทานทุกวันเพื่อที่จะควบคุมไม่ให้มีการตกไข่ยาแม่คุมกำเนิดชนิดนี้เนี่ยจะมี21เม็ดกับ28เม็ดใช่ไหมครับพวกเราคงจะรู้นะครับ28เม็ดนั่นก็คืออีก7เม็ดที่เขาเติมเข้าไปจะเป็นวิตามินหรือว่าเป็นอาจจะเป็นแป้งเป็นอะไรก็ได้เพื่อที่จะทำให้มันเป็นวงจรประจำเดือนความจริงแล้ว21เม็ดพอแล้วพอรับประทาน21เม็ดเราก็รอประมาณสักเจ็ดวันประจำเดือนก็จะมาแต่บางคนนับไม่เป็นเขาก็เลยเติมเข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นการรับประทานยาไม่คุมเนื้อชนิดนี้ที่เราเรียกว่าเม็ดคุมเนื้อชนิดรวมเนี่ยเป็นเรื่องที่ปลอดภัยสามารถรับประทานไปได้นานและคนที่คลอดบุตรแล้วถ้าเกิดต้องการจะคุมกำเนิดโดยการรับประทานยาไม่คุมกำเนิดก็ใช้ได้นานเป็นเวลา5ปีอย่างน้อยก็ใช้ให้5ปีนะครับซึ่งไม่อันตรายนี่สาวๆจะใช้ได้ไหมบางครั้งบางคราเนี่ยสาวๆจะมีโรคประจำตัวโรคอะไรครับปวดประจำเดือนใครปวดประจำเดือนยกมือสิครับมีไหมครับไม่มีกันเลยเหรอพวกกลุ่มนี้ดีจังเริ่มยกบ้างแล้วนะครับความจริงแล้วการปวดประจำเดือนเนี่ยเกิดจากการตกไข่ในสาวๆวัยรุ่นเนี่ยทีนี้เวลาตกไข่ถ้าเกิดว่าเรากินยาคุมยาแก้ปวดก็ไม่หายเราออกกำลังกายแล้วก็ไม่หายบางครั้งคุณหมออาจจะให้ยาเม็ดคุมกำเนิดเหมือนกันเพื่อที่จะทำให้ประจำเดือนนั้นไม่มีการตกไข่เราก็ไม่ปวดประจำเดือนอันนั้นคุณหมอก็ให้ไม่นานก็เป็นอันว่าไม่อันตรายอยากทราบว่าการที่วัยรุ่นสมัยนี้นิยมเรียนแบบวัยรุ่นต่างประเทศจึงทำให้คิดการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรเป็นเรื่องที่ดีและทำไมบางทีผู้ใหญ่จึงคิดจึงปิดบังเรื่องนี้คะเดี๋ยวก่อนจะเพิ่งลงมันดียังไงครับคิดแบบเป็นเรื่องที่ถูกค่ะเป็นเรื่องที่ถูกและดียังกับร้านอาหารที่อยู่ใน อะไรนะห้างสรรพสินค้าบางร้านเนี่ยเป็นเรื่องที่นิยมอะค่ะเป็นเรื่องที่นิยมแล้วมันมีข้อดียังไงบ้างคิดว่าเท่อะไรอย่างเงี้ยค่ะและสำหรับตัวน้องเองคิดว่าดีไหมไม่คิดว่าไม่ดีไม่ดีตรงไหนมันไม่เหมาะมันไม่เหมาะอย่างไรมันการมีเพศสัมพันธ์น่าจะแน่ใจก่อนหมายถึงว่าอาจจะวางแผนการแต่งงานแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเชิญครับเพราะฉะนั้นน้องก็เป็นคนมีความคิดครับว่าบางครั้งเนี่ยการเรียนแบบวัฒนธรรมตะวันตกเนี่ยไม่ได้หมายความว่ามันจะเท่จะดีเสมอไปจริงไหมครับนะจะมีวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งซึ่งเขาทนการยั่วยวนพวกนี้ไม่ไหวแล้วเขาก็เรียนแบบนะครับพอเรียนแบบไปแล้วก็จะเกิดปัญหาตามมาเรารู้ไหมครับถ้าเกิดน้องๆผู้หญิงเกิดไปมีความสัมพันธ์เนี่ยเรียนแบบพวกนั้นแล้วเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นบ้างถ้าเกิดตั้งท้องขึ้นเราจะเรียนหนังสือไม่ได้ใช่ไหมครับเราต้องออกจากโรงเรียนไปหรือถ้าเกิดว่าเราไปติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์มาเราก็ยิ่งแย่ไปใหญ่ใช่ไหมครับโดยเฉพาะยุคนี้ซึ่งระบาดของโรคเอดส์อะไรต่างๆเยอะแยะนะครับสิ่งที่เป็นอันตรายอย่างหนึ่งก็คือนะครับผมเคยฟังที่คุณนฤมลเมธีสุวกุลเนี่ย เขียนไว้ว่าการมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงานผู้หญิงเนี่ยไม่ใช่เรื่องผิดบาปแต่ว่ามันเป็นความเสี่ยงลูกผู้หญิงเพราะถ้าเกิดว่าเลิกลากันไปเนี่ยก็อาจจะมีผู้ชายบางคนซึ่งทนรับสภาพไม่ได้ที่จะเป็นอะไรล่ะเป็นคนที่สองรองมาซึ่งยุคใหม่บางทีผู้ชายเขาไม่คิดแล้วแต่ก็จะมีผู้ชายบางคนยังคิดได้แล้วถ้าเกิดเราเป็นแบบนั้นเราก็เป็นไงเสี่ยงไหมเสี่ยงไหมครับเพราะว่าหลักการพวกนี้บางทีเราไม่รู้ลองสังเกตไหมครับว่าบางครั้งบางคราน้องๆผู้หญิงเนี่ยไปมีความรักในวัยรุ่นพอมีความรักกันแล้วก็มีความสัมพันธ์กันจริงไหมครับพอมีความสัมพันธ์กันฝ่ายชายเขาก็เลิกลาไปได้ใช่ไหมครับรักกันแล้วเลิกกันได้ไหมได้เลิกกันแล้วผู้หญิงก็มีความรู้สึกโดนทอดทิ้งใช่ไหมครับผู้ชายก็ไปมีใหม่แล้วถ้าเกิดไปมีแฟนใหม่อีกทีโดนทิ้งอีกทีจะรู้สึกไงบางครั้งที่สองก็ยิ่งแย่ไปใหญ่ถ้าโดนทิ้งไปสักห้าหกครั้งก็เป็นไง
ยิ่งแย่ไปใหญ่ในที่สุดมันก็นำไปสู่ที่เขาเรียกว่าการขายตัวถูกไหมครับเพราะไหนๆก็ไหนๆแล้วนั้นปัญหาพวกนี้เนี่ยมันจะแก้ได้อย่างไรแก้ถ้าเกิดเรามีน้องๆดีๆอย่างพวกเราเนี่ยก็ไม่มีปัญหาถูกไหมครับคุณพ่อคุณแม่จึงควรให้ความรักลูกๆนะครับไม่งั้นน้องๆอาจจะเรียนแบบตะวันตกนะครับเป็นอันว่าน้องๆโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิตนี่ไม่เรียนแบบตะวันตกครับก็ใช้ได้ครับทราบได้ยังไงคะว่าผู้ชายเป็นเกย์ค่ะเป็นคำถามที่ยอดฮิตมากเลยนะครับและยิ่งตอนนี้เนี่ยนะครับมันมีคำที่เขาเรียกว่าเมโทรเซ็กชวลรู้จักไหมเมโทรเซ็กชวลที่เขาเรียกผู้ชายสำอางอย่างเช่นคุณเดวิดแบ็คแฮมเนี่ยเขาก็บอกเขาเป็นผู้ชายสำอางผู้ชายในนี้บางทีเป็นผู้ชายแท้ๆนะใส่ตุ้งหูก็มีใช่ไหมขนาดเกย์ยังบอกเลยว่าดูยากเหลือเกินว่าคนนี้เป็นผู้ชายแท้ๆหรือว่าเป็นเกย์จนกว่าจะพาไปทำกิจกรรมบางอย่างนะครับเราจะดูได้อย่างไรว่าคนนั้นเป็นเกย์มีบางคนบอกว่าลองส่งเกย์ไปทาบดูสิเพราะถ้าส่งเกย์ไปท่าเนี่ยอาจจะออกอาการได้ถ้าเรามีเพื่อนเป็นเกย์นึกออกไหมครับนะแล้วเรารู้ว่าคนนั้นเขาอาจจะทำท่าทางชอบๆมากส่งเพื่อนเราที่เป็นหนุ่มๆหล่อๆเราไปท่าดูถ้าเกิดมีปฏิกิริยาดีเราก็จะเลิกแต่แบบนั้นบางทีก็ดูไม่ออกนะครับเพราะบางคนมันซ่อนลึกเหลือเกินนะครับดูได้อย่างไรบ้างวิธีการจับแก้วน้ำบางคนก็บอกดูได้ว่าถ้าเกิดคนเป็นเกย์เนี่ยนิ้วมันจะชี้อย่างเงี้ยโดยเฉพาะนิ้วก้อยชอบชี้ไปนะครับก็ไม่เสมอไปนะครับบางคนเนี่ยเวลาเขาตีเนี่ยถ้าผู้ชายเวลาตีผู้หญิงก็ตีใช่ไหมถ้าเกิดนี่เนี่ยเธอเงี้ยมันก็ลำบากเหมือนกันใช่ไหมครับหรือว่าผู้ชายบางคนที่เขาอยู่กับผู้หญิงมาเป็นเวลานานๆเช่นสูตินรีแพทย์อย่างเงี้ยที่เป็นผู้ชายเนี่ยอยู่กับผู้หญิงนานบางทีก็มีท่าทางบุคลิกนุ่มนวลอะไรต่างๆซึ่งจริงๆอาจจะไม่ใช่เกย์นะครับเนี่ยดูยากครับดังนั้นถ้าถามคำตอบก็คือดูยากจริงๆต้องใช้เวลาดูนานๆที่สำคัญที่สุดเกย์บางคนบอกผมว่านะครับบางคนนอกจากเขาเป็นเกย์แล้วเขาเป็นไบเซ็กชวลคือเขาชอบทั้งผู้ชายและผู้หญิงนั่นยิ่งดูออกยากนะครับคือเขาอยู่กับเราเขาก็เป็นผู้ชายเขาไปอยู่ผู้ชายคนนึงเขาก็เป็นผู้หญิงและสิ่งที่จะต้องจำไว้ก็คือถ้าคนนี้เขาเป็นเนื้อคู่เราเขาก็จะอยู่กับเราเขาไม่ใช่เนื้อคู่เราถึงเวลาเขาก็ไปและถ้าเกิดว่าฟ้าดินจะให้พวกเรามีเนื้อคู่เป็นเกย์ก็ยอมรับมันเถอะเพราะไม่มีทางลิขิตฟ้าเลี่ยงไม่ได้ทำไมเวลาเพศสัมพันธ์นะคะผู้หญิงต้องร้องคนคางด้วยคะครับขอบคุณครับคือคำถามนี้ตอบแทนได้เลยครับว่าน้องเขาถามตามทฤษฎีครับคุณผู้ชมจะได้เข้าใจนะครับนี่เขาเรียกว่าตอบตามทฤษฎีถามตามทฤษฎีเพราะในความเป็นจริงนั้นนะครับอยากจะตอบน้องๆว่าบางครั้งบางคราไม่มีเสียงสักแอะหนึ่งก็มีครับนะครับมันแล้วแต่คนแต่เวลาเราดูในหนังในละครสังเกตเห็นไหมว่าไม่ว่าหนังหรือละครเรื่องใดเนี่ยเขาจะต้องแสดงเว่อๆหน่อยถูกไหมครับนะเพราะนั้นแสดงเพื่อให้เห็นว่าเออมันจะเกิดแบบนี้นะเพราะนั้นหนังเรื่องพวกนั้นก็เหมือนกันผู้หญิงมักจะร้องบางทีดังไปสามบ้านแปดบ้านเลยนะครับแล้วพอถึงตอนเราเป็นจริงๆเอ๊ะทำไมเราไม่ร้องฮะเราสงสัยผิดประหลาดนะครับเพราะนั้นคำตอบก็คือไม่จำเป็นว่าจะต้องร้องควนคางแต่ถ้าเกิดว่าที่ร้องเขาบอกว่าทำไมผู้ชายชอบนะเคยจำกันได้เขามีโจ๊กตลกๆว่าสมัยก่อนนี่ตรงชายแดนตะวันออกนึกออกไหมครับนี่ประเทศใกล้ๆเราเนี่ยคนไทยชอบไปเที่ยวคนที่ขายบริการแถวนั้นเขาบอกราคาต่างกันอย่างนี้ถ้าเกิดว่าไม่ส่งเสียงเนี่ยครั้งละ200ถ้าส่งเสียง500เขาถามทำไมส่งเสียง500ผู้ชายชอบผู้หญิงหลายคนก็เลยต้องส่งเสียงไม่ส่งเสียงเลยรู้สึกมันประหลาดประหลาดเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครคิดจะไม่ส่งเสียงก็เชิญตามสบายนะครับไม่ได้ผิดปกติอะไรนะครับเราอยากทราบว่าทำไมการมีเพศสัมพันธ์ถึงเป็นการออกกำลังกายที่ดีที่สุดค่ะสำหรับตัวเองดีคิดว่าไงครับก็น่าจะดีเนาะค่ะมันเป็นการเสียงเหงื่อเยอะมากเอาละครับผมจะลองตอบดูหน่อยครับจะพยายามตอบให้น้องๆฟังว่าการมีเพศสัมพันธ์เนี่ยเหมือนกับการออกกำลังกายไหมนะครับการมีสัมพันธภาพในการมีความสัมพันธ์ทางเพศเนี่ยตอนจบเมื่อมีความสุขมันก็จะหลั่งสารในความสุขที่เรียกว่าเอนโดฟินออกมาถูกไหมครับเอนโดฟินตัวนี้มันหลั่งออกมาแล้วมันจะผ่อนคลายหายเครียดนอนหลับฝันดีจะได้ทำให้เกิดติดอกติดใจกลายเป็นโรคติดเซ็กซ์กันไปนะครับแต่เรามานั่งมองว่าการออกกำลังกายอย่างดีๆเช่นพวกน้องไปออกกำลังกายเนี่ยไปวิ่งหรือไปเล่นกีฬาอะไรต่างๆที่จะนำชื่อเสียงยกน้ำหนักนี่ก็ออกกำลังกายเห็นไหมได้เหรียญทองโอลิมปิกเลยนี่นะครับ เวลาออกกำลังกายที่เราชื่นชอบเราจะมีความสุขเหมือนกันมันจะหลั่งสารเอนโดฟินตัวเดียวกันออกมานะครับและถ้าเกิดจะเหมือนก็คือตรงนี้แหละว่ามีเพศสัมพันธ์กับออกกำลังกายก็หลั่งเอนโดฟินมีประโยชน์อย่างไรสำหรับน้องๆวัยรุ่นถ้ามีประโยชน์ยังไงก็คือน้องๆวัยรุ่นแทนที่จะไปมีเซ็กกันมั่วซั่วเสียเวลาอาจจะติดโรคหรือมีลูกใช่ไหมเราออกกำลังกายกันซะเราก็หลั่งสารให้ความสุขเหมือนกันโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้จบแล้วเดี๋ยวไปออกกำลังกายกันให้หมดเลยนะนะครับนี่แหละครับใครที่ออกกำลังกายได้เหงื่อและได้เหงื่อยังไงด้วยออกกำลังกายดีตรงไหนเวลาออกกำลังกายการไหลเวียนโลหิตดีไหมกล้ามเนื้อแข็งแรงกว่าไหมนี่เป็นข้อดีของการออกกำลังกายงั้นถ้าเกิดมามองกันนะครับผมว่าออกกำลังกายดีกว่าเนาะ
นะโอเคเป็นอันว่าไขปัญหารับวัยรุ่นกับดูเล็กซ์เนี่ยครับจัดขึ้นมาเพื่อให้เกิดความรักความอบอุ่นในครอบครัวสำหรับวันนี้นะครับคงต้องลาไปก่อนครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับ